สวัสดีค่ะเจอกันในเรื่องราวของชีอุนะคะเรื่องเล่าป่าจะรู้มะเร็งสาเป็นการอ่านตอนที่1นะคะภาคที่1ตอนที่1บทที่2อ่านครั้งที่10เรื่องความขี้ขลาดของเรานี้มีมาตลอดอยู่อนุบาลก็ไม่กล้าสู้เพื่อนโดนเพื่อนรังแกเล่นไอ้แค่ไอ้ของกันก็เป็นไอ้แค่แปลกนะเล่นซ่อนหากับพี่ๆที่บ้านก็ถูกหลอกให้เป็นคนหาอยู่เรื่อยๆเล่นไอ้แค่ไอ้ของก็ได้เป็นไอ้แค่เล่นลิงจับหลักหรือลิงชิงหลักก็ได้รับการรับเกียรติให้เป็นลิงเป็นประจำเล่นแบดกับพี่ๆก็แพ้คัดออกแม้ตอนแก่ๆแล้วเนี่ยเล่นเปตองกับพวกพี่ๆรุ่นอายุ70กว่าๆชนะก็ต้องถูกคัดออกหนูออกไปก่อนนะให้พี่เขาเล่นก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านแล้วอ้าวก็กติกาว่าแพ้คัดออกไม่แพ้ก็ยังถูกคัดออกอีกเราก็ยอมเรายอมมาตลอดชีวิตแล้วจะยอมต่อไปไม่ได้เชียวหรือพี่ๆก็ได้เล่นกันอีกประมาณไม่นานนักหรอกอายุ70กว่าแล้วอย่างมากก็ได้เล่นต่อไปอีก30ปีเท่านั้นเราอาจจะมีโอกาสมากกว่าพี่ๆอาจอยู่เล่นเปตองได้อีกนานกว่า50ปีก็ได้นะปี2498เราย้ายโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนชั้นประถมแถวๆผ่านฟ้าหลานหลวงโรงเรียนนี้ก็อีกนั่นแหละเก่ามากอาจารย์ใหญ่มีเชื้อสายตระกูลเจ้าพญาเป็นผู้ดีมากโรงเรียนก็เก่าอาจารย์ก็แก่ครูก็แก่ครูของเราเคยสอนน้าเรามาแล้วก็สอนเราถ้าท่านอยู่ป่านนี้ท่านก็คงอายุร้อยกว่าปีแล้วครูดุมากแต่เราก็ไม่เครียดเท่าที่ควรเขาสังเกตว่าครูรักเราครูชอบเด็กเรียนเก่งเราก็เลยเรียนเก่งซะหน่อยเอาใจครูเขาจะแบ่งโต๊ะเรียนเป็นแถวๆเด็กเก่งก็อยู่แถวเก่งเด็กอ่อนก็อยู่แถวอ่อนแล้วให้เด็กเก่งไปนั่งข้างเด็กอ่อนสอนเขียนสอนอ่านให้เด็กอ่อนจะได้เก่งเท่าๆกันหมดทั้งห้องเรานั่งกลางระหว่างเพื่อนเรียนอ่อนกับเพื่อนเรียนเก่งเป็นเด็กชายทั้งคู่เด็กเรียนอ่อนเป็นญาติเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราเด็กเรียนเก่งเป็นสุภาพบุรุษมากกรรมเวรของเรายังไม่สิ้นถึงแม้เราจะเรียนเก่งก็ถูกเพื่อนผู้ชายรังแกเอาเพื่อนสุภาพบุรุษก็จะเข้าช่วยเหลือดินสอตกเราก็ไม่กล้าเก็บสืบเนื่องมาจากแม่สอนไม่ให้เก็บของตกเพื่อนคนนี้ก็เก็บให้เราประทับใจเขามากแต่เขาอยู่โรงเรียนนี้ไม่นานก็ออกไปเข้าโรงเรียนเก่าแก่ที่พ่อเราเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นมาก่อนลูกพี่ลูกน้องเราก็ออกตามไปเข้าโรงเรียนเดียวกันนี้ด้วยโรงเรียนนี้มีแต่ลูกผู้ดีลูกท่านหลานเธอทั้งนั้นต่อมาเมื่อเราสอบเอนทรานซ์ได้เข้ามหาวิทยาลัยแถวๆสามย่านเพื่อนคนนี้ก็ตามมาตอนแรกเราคิดว่าเป็นรุ่นน้องเขาก็รุ่นเดียวกับเรานั่นแหละเขาเรียนทางออกแบบบ้านเราเรียนทางด้านบัญชีอยากจะทักเขาแต่ไม่กล้าเพราะจากกันไปนานหลายปีไม่มีข่าวแล้ววี่แววแล้วก็สงสารคนที่บ้านจะรอได้แต่แอบพ้อเธอให้รอนานเกินไปใส่ทำนองไปด้วยนะเวลาอ่านไม่ใช่คนที่บ้านหรอกแต่ตอนนั้นเราบังเอิญมีสัญญาใจกับใครคนหนึ่งไปแล้วไม่งั้นเราคงเข้าไปทวงถามความสัมพันธ์กับนักรักบี้น้องใหม่ที่เป็นสุภาพบุรุษในดวงใจของเรามาตั้งแต่ป.1แล้วพอขึ้นชั้นประถมจริงๆปีพ.ศ.2499ปี2498อยู่ชั้นป.1ฉอเขาเรียกว่าชั้นป.มูลหรือชั้นมูลนั่นแหละอยู่ป.1 กเนี่ยเขามีไว้ให้คนเรียนเก่งอยู่นะไม่งั้นก็ต้องไปอยู่เก่งรองลงมาก็ป.1 ขอแล้วก็ป.1 คเป็นห้องสุดท้ายน้องคนรองจากเราไปอยู่ป.1 คโดนครูต่อว่าแม่อุเทนีน้องเธอทำไมไม่เก่งเหมือนเธอฮะฉันผิดหวังมากเลยตอนขึ้นชั้นป.1 กน่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเชื่อมั้ยยังร้องตามแม่อยู่เลยครูประจำชั้นเป็นสาวสาวกว่าครูประจำชั้นป.1 ชอมากดุมากดุแบบแม่เสือสาวไม่เหมือนแม่เสือแก่ตอนป.1 ชอคนนั้นถึงดุแต่เราก็รักแต่คนนี้ดุน่ากลัวจังเลยแม่มาส่งเข้าห้องเรียนพอแม่จะกลับร้องตามแต่ครูดุโตแล้วเป็นพี่ของน้องๆแล้วยังจะร้องหาแม่อีกพี่โถอายุ6ขวบเนี่ยแหละแล้วโตแล้วเพื่อนเราบางคนยังเอาขวดนมมาโรงเรียนเลยพี่ชายลูกพี่ลูกน้องเราที่เรียนพร้อมกับเราคุณป้าของเรายังมาป้อนข้าวให้เลยนะชั้นประถมนี่เอง
ทำให้เราเกิดความรู้สึกถึงเรื่องปมด้อยเรื่องความยากจนเราอาจจะรู้จักความจนมาบ้างจำไม่ได้แล้วว่าก่อนนั้นเคยรู้จักหรือเปล่าว่าจนแต่ตอนนั้นเรารู้อย่างจริงจังและจริงใจและเจ็บใจตลอดมาว่าจนเริ่มตั้งแต่ใส่เสื้อนักเรียนเก่าๆรับจากพี่สาวลูกคุณลุงมาอีกทีกับรองโครงแคร่งรองเท้าครับแล้วครับอีกปากอ้าอีกตั้งหากรองเท้าพละก็ปากอ้าเขาให้ใส่รองเท้าพละสีขาวกันเราเล่นใส่สีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลที่เขาให้พวกผู้ชายใส่กันในวันที่แต่งชุดลูกเสือน่ะแม่ซื้อมาให้เราใส่เพราะมันถูกกว่ารองเท้าหนังและถูกกว่ารองเท้าผ้าใบสีขาวมากเราก็เลยถูกเพื่อนๆล้อว่าเป็นกระเทยเอารองเท้าผู้ชายมาใส่ขณะกำลังนั่งสอบอยู่ครูก็เอาใบเตือนทวงเข้าเราเรียนมาให้เราเรารู้สึกอับอายมากเลยทำไมเรื่องเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นกับเราถ้าเราจนก็ไม่ต้องเอาเราเข้าโรงเรียนสิเอามานั่งเรียนให้เพื่อนให้ครูเขาดูถูกว่าค้างเข้าเราเรียนจนแทบจะไม่มีสิทธิ์สอบหรือให้เราเข้าโรงเรียนประชาบาลก็ได้สมัยนั้นเขาเรียกโรงเรียนสามัญศึกษานะแต่แม่ก็หยิ่งในเกียรติจนเกินกว่าที่จะส่งเราเข้าโรงเรียนประชาบาลหรือโรงเรียนวัดเพราะเราเป็นผู้ดีนี่นาแม่กลัวคนจะดูถูกนะความตระหนักถึงความจนความด้อยกว่าคนอื่นไม่เพียงเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันเท่านั้นแม้แต่หลานที่เลี้ยงมาด้วยกันในบ้านคุณตาคุณยายเราก็เป็นหลานที่จนที่สุดในบรรดาลูกๆของลูกชายลูกสาวของคุณตาคุณยายพี่ๆเขามีรถนั่งไปโรงเรียนมีพลขับให้ด้วยเพราะตอนนั้นคุณลุงเคยเป็นนายพลแล้วพี่ลูกคุณลุงที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีบำนาญตกทอดสบายๆไม่เดือดร้อนทำไมเราจึงมีแต่สติปัญญาแต่ไม่มีสตางค์นะสิ่งเหล่านี้เป็นปมด้อยของเราทำให้เราไม่กล้าสบตาครูไม่กล้าสบตาเพื่อนเราจึงมักเป็นตัวตลกที่เพื่อนๆมารังแกกลั่นแกล้งเป็นประจำยิ่งสุภาพบุรุษเพื่อนเราคนนั้นเขาย้ายโรงเรียนไปตอนป.2แต่ลูกพี่ลูกน้องของเขายังอยู่สมัยพี่ชายเขาอยู่พี่ชายเขามาเอาใจเราเขาก็ผูกใจเจ็บไว้เป็นปีพอพี่เขาย้ายโรงเรียนไปเขาก็เลยร่วมมือกับเพื่อนที่อุทิศตัวเป็นลูกกระจอกวางแผนกลั่นแกล้งเราโดยให้เพื่อนที่เป็นลูกกระเลขเขามาทำดีกับเรามานั่งพูดโอบไหล่ของเราอยู่สักพักแล้วผละไปสักครู่เขาก็โวยวายว่าของเล่นเขาหายเป็นชุดเมื่อเข้ามาแกงพลาสติกอันเล็กๆรู้สึกเป็นกระทะขนมพลาสติกหรือไงเนี่ยแหละขนมครกอะไรประมาณนั้นอ่ะมันนานแล้วหรือว่าเตาอะไรอย่างเงี้ยเตาขนมครกเล็กๆอันละสลึงเดียวอ่ะมันนานแล้วจำไม่ได้แล้วก็พากันค้นหาในลิ้นชักโต๊ะเราเด็กๆเรียกลิ้นชักแบบนี้ว่าเกะนะแล้วก็พบกระทะขนมครกพลาสติกเล็กๆในเกะเราเขาก็บอกเพื่อนๆมาดูว่าเราขโมยของเล่นของเขาวิยังกับนิยายน้ำเน่าเรื่องปานหนันเนี่ยเราตกใจมากเลยได้แต่ร้องว่าไม่ใช่ไม่ได้ขโมยแล้วก็น้ำตาไหลพรากๆเหมือนวิไลวันวัฒนพานิชนางเอกเจ้าน้ำตาเลยเจ็บช้ำน้ำใจครับแค้นใจอย่างบอกไม่ถูกเย็นลงกลับไปบ้านก็บอกแม่ว่าลาออกให้หน่อยเซมแม่บอกมีอะไรก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยไปบอกกับน้าลูกพี่ลูกน้องของแม่ที่เป็นครูอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยน้าก็ไปเล่าให้ครูประจำชั้นฟังครูประจำชั้นก็ให้เพื่อนและพวกลูกร่วมก่อการไม่ดีให้มาขอโทษเราไม่มีโทษจะยกให้หรอกแต่เราเจ็บใจช้ำใจว่าทำไมต้องเป็นเราเพื่อนๆไม่มีก็เพราะว่าไม่มีขนมจะแบ่งให้เพื่อนๆไม่เหมือนขาใหญ่ที่ชอบรังแกเราไรนั้นมีขนมมาแจกเพื่อนๆเป็นประจำยกเว้นเราเพราะเราไม่ได้ไปสมัครเป็นลูกน้องเขาเราถือคติอยู่อย่างนึงว่าถึงเราจะจนเราก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใครเราเป็นหลานคุณพระเราเป็นลูกสาวของนายทหารเรามีเกียรติเราจนอย่างมีเกียรติเพราะพ่อเราไม่เคยก้มหัวให้กับเงินเช่นกันมีคนเอาเงินมากองให้พ่อเพียงเพื่อให้พ่อกันเขาไว้เป็นพยานไม่ต้องส่งฟ้องในฐานะจำเลยพ่อก็ไม่รับเงินแต่พ่อก็เกือบจะได้รับลูกปืนแทนนะคนฉลาดอย่างเราก็มีเรื่องเฉยๆจนได้ตอนพ่อย้ายไปลำปางไปครองอัตราพันโทแต่พ่อเป็นร้อยโทเท่านั้นเป็นร้อยโทไปครองตำแหน่งอัตราพันโททำให้ความเป็นเด็กเนี่ยเราคิดว่าพ่อเป็นพันโทตามตำแหน่งที่พ่อครองแล้วก็เลยให้ครูเขียนในสมุดพกว่าพ่อเป็นพันโทครูก็งงเอ้ยทำไมพ่อเลื่อนยศไวนักล่ะปีที่แล้วเป็นร้อยโทหยกปีนี้เป็นพันโทแล้วสมัยนั้นไม่ค่อยจะมีการเลื่อนยศเป็นกรณีพิเศษ8ขั้นเหมือนสมัยนี้พอมันซุ่มยิงเปรี้ยงเดียวก็ได้เลื่อนยศจากพันเอกเป็นพลเอกแล้วเรื่องนี้พี่สาววิจารณ์ว่าเป็นชั้นก็ไม่เอาใครก็ไม่เอาแต่บางคนก็บอกว่าฉันก็เอาใครจะไม่เอาล่ะก็ใครไม่เอาก็โง่ละเลื่อนทีเดียวต้อง8ขั้นจากพันเอกเป็นพลเอก
ที่สามีพ่อเป็นพันเอกแต่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายก็เลยไม่ได้เลื่อนยศเป็นพลเอกเหมือนคนที่เขาเป็นไข้ป้องตายเราก็เลยได้แต่ว่าเขาจะบ้าเหรอชีวิตคนพ่อแม่ลูกเมียเขาจะโหยหาอะไรสักเท่าไหร่พี่สาวก็ยังยืนยันว่าถึงจะอยู่ไปก็ไม่มีทางได้เป็นพลเอกรับตายละดีเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงตระกูลและยังพาดพิงไปถึงน้องเขยว่าเป็นพันเอกมา16ปีแล้วยังไม่ได้เป็นนายพลเลยแต่สำหรับเราสมัยนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยังไม่วุ่นวายเหมือนสมัยนี้อีกทั้งพ่อเราก็ไม่ใช่เป็นทหารเหล่ารบเป็นนายทหารพระธรรมนูญก็ไม่มีเส้นทางใดๆที่จะไต่ไปเป็นพลเอกได้อย่างรวดเร็วปานกำมนิดหนุ่มเหมือนนายทหารเหล่าอื่นๆเมื่อครูคิดแล้วคิดอีกถึงความเป็นไปไม่ได้ครูก็เลยบอกพ่อเธอน่าจะไม่ใช่พันโทนะเอาอย่างนี้ครูใส่ว่าร้อยโทตามเดิมละกันเป็นพันโทเมื่อไหร่ค่อยใส่ใหม่แต่พ่อก็ได้เป็นพันโทจริงๆอ่ะตอนที่พ่อเป็นพันโทอ่ะเราอยู่ชั้นมัธยมแล้วนะต่อมาพ่อก็ย้ายไปโคราชนครราชสีมานั่นแหละแม่ก็อยู่กับพ่อที่โคราชอีกมีน้องเล็กๆที่ยังไม่เข้าเรียน3คนไปอยู่ด้วยกันแต่น้องที่เข้าโรงเรียนแล้วก็ต้องไปอยู่กับคุณตาคุณยายเมื่อตอนเราอยู่ป.4 เป็นพี่ใหญ่ของชั้นประถมตอนนั้นเราอายุ9ขวบน้าสาวคนเล็กแต่งงานตอนเช้ามีงานทำบุญตักบาตรที่บ้านตอนค่ำมีงานเลี้ยงที่ราชนาวีสโมสรเราไม่ได้ไปคุณยายอ้างว่าเรายังเด็กเลยไม่ให้ไปเราและน้องๆไม่ได้ไปแต่พี่ลูกสาวคุณลุงคุณป้าได้ไปกันหมดรวมทั้งน้องลูกน้าลูกพี่ลูกน้องกับแม่ก็ได้ไปเราโกรธนะถือว่าไม่ให้เกียรติเราเพราะถึงเราเด็กยังไงเราก็ยังร้องเพลงฝรั่งได้เออเราร้องเพลง Modern I Can See ได้จบเพลงโดยไม่ต้องดูโฉนดเลยเราเริ่มแต่งกลอนได้บ้างแล้วเราเริ่มมีความถือตัวเราเป็นคุณอุของแม่ครัวของเด็กๆลูกแม่ครัวลูกคนรถแล้วเราก็เป็นคุณอุของคนห้องแถวหลังบ้านถึงเราจะจนแต่เราก็จนแบบคุณอุเราถือตัวที่ชาติตระกูลเราถือตัวที่เราทำตัวดีเราจึงถือว่าการไม่ให้เราไปงานแต่งงานน้าสาวเป็นการดูถูกเราอย่างแรงกระทบไปถึงพ่อแม่เราด้วยเพราะพ่อแม่เราอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาได้เราก็น่าจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่ไปร่วมในงานแต่งงานน้องสาวคนเล็กของแม่ด้วยเราคิดเลยไปถึงว่าเออเพราะเราจนเพราะเราไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่มั้งเสื้อผ้าสวยๆแต่ละตัวที่จะมีใส่ก็ต้องรอรับพระราชทานของที่ใช้แล้วจากพี่สาวลูกคุณป้าเออนะความจนเป็นโรคอย่างยิ่งรู้งี้ไม่จนดีกว่าแม่เคยเล่าว่าเคยมีพระองค์เจ้ามาขอแม่คุณยายที่เป็นน้องสาวของคุณยายเราก็ลุ้นนันทีเป็นแม่สื่อแม่ชักให้แต่แม่บอกคุณน้าว่าดีใช่ไหมคะน้าก็บอกดีอ้าวถ้าคุณน้าว่าดีคุณน้าก็แต่งซะเองสิคะแม่ไม่อยากแต่งงานอุ้ยถ้าแม่แต่งเราก็ได้เป็นหม่อมเจ้าหญิงแล้วสิแต่แม่แต่งก็เพราะหนีความบีบคั้นความกดดันของคุณยายเพราะแม่จะออกจากความเป็นนักเรียนมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนข้างบ้านแล้วก็ตามจะไปไหนคุณยายก็ยังต้องให้น้องสาวคุณยายตามไปคุมพ่อซึ่งตอนนั้นเป็นครูอยู่โรงเรียนชายเก่าแก่มากที่ลูกท่านหลานเธอถึงจะเข้าเรียนได้มาจีบแม่ก็เลยโอเคคนที่เป็นเท่าแก่มาสู่ขอแม่เป็นอาจารย์ใหญ่คือผอ.ของโรงเรียนนั้นเขาเรียกผู้บังคับบัญชาเขาเรียกผู้บัญชาการโรงเรียนเขาเรียกอย่างนั้นนะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเขาเรียกผู้บัญชาการโรงเรียนใครๆก็เลยล่ำลือว่าแม่มีลูกเจ้าคุณมาสู่ขอแม่ได้เป็นสะใภ้ท่านเจ้าคุณความจริงพ่อเป็นลูกชาวนาจนๆที่เรียนเก่งและรักการเรียนทำให้พ่อสลัดความเป็นชาวนามาเป็นครูบาอาจารย์ถ้าพ่อเป็นแค่ลูกชาวนาแม่ก็ไม่แต่งงานด้วยหรอกแต่พ่อเป็นครูบาอาจารย์พ่อมีเกียรติลูกศิษย์ของพ่อเป็นพลเอกไปตั้งหลายคนทั้งลูกศิษย์ที่โรงเรียนเก่าแก่นั้นและลูกศิษย์ที่ตอนหลังพ่อย้ายมาเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนในร้อยจอบอลอแต่คุณย่าไม่ชอบแม่คุณย่าอยากให้พ่อแต่งงานกับคนเมืองเพชรด้วยกันคุณย่ารักและหวงพ่อมากคนเพชรบุรีหวงลูกชายมากกว่าลูกสาวเห็นมาหลายรายแล้วรายไหนก็รายนั้นไม่ต้องอ่านไปด่าไปหรือเขียนมาด่าในภายหลังนะถ้าใครไม่ใช่อ่ะพ่อจีบแม่ตอนแรกนึกว่าแม่เป็นลูกคุณพระพ่อถึงจีบก็น่าจะคิดเช่นนั้นเพราะพ่อเป็นลูกชาวนามาขอลูกนายทหารแต่งงานแล้วก็เพิ่งรู้ตอนหลังว่าจากที่พ่อเสียไปว่าตอนที่พ่อพบแม่ครั้งแรกพ่อไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นใครแม่ไม่ได้ติดป้ายไว้ที่หน้าอกว่าเป็นลูกคุณพระค่ะพ่อเล่าให้น้องคนรองฟังในวันสุดท้ายของพ่อเลยว่าพ่อรักแม่นะพ่อรักแม่ตั้งแต่แรกเห็นเลย
แล้วก็น่าจะเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะรูปที่พ่อให้แม่มีเขียนคำกลอนสลักหลังไว้ไพเราะมากแต่เรากลับคิดว่าเป็นคารมของคนที่คิดจะจีบสาวเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกแล้วพ่อก็บอกน้องสาวว่าตอนนี้พ่อหมดห่วงเรื่องลูกๆแล้วแล้วพ่อก็พับไปเลยน้องสาวกดออดเรียกพยาบาลเรียกหมอแต่ก็ไม่ทันวันพ่อเสียน้องโทรศัพท์ให้ไปโรงพยาบาลพอจะไปฝนก็ตกเทกระหน่ำมาอย่างรุนแรงเราโทรไปบอกลูกสาวไปพบกันที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปร้องไห้ร่วมกันพ่อเสียปีที่พ่ออายุย่างขึ้น80ปีเราคงจะได้พูดเรื่องพ่อกันในบทต่อๆไปวันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ